ไดโน่สำคัญแค่ไหนทำไมต้องไดโน่ก็ผมว่ามันเห็นได้ทุกย่านความเร็วพี่ได้ทุกย่านความเร็วแต่ช่วงรอบต้นในความเร็วต่ำช่วงรอบสูงในความเร็วท้ายในความเร็ว170 180เนี่ยคงไม่มีใครมาจับฟีลลิ่งได้ว่ารถหนารถบางคือหมายความว่าจะไปไว้ใจกับตัวขีด 100% ไม่ได้ใช่ใช่แต่ไดโน่มันมีตัวเลขใช่ครับมันมีค่า AF ใช่ครับค่า AF คืออะไรค่า AF คือค่าน้ำมันส่วนผสมน้ำมันกับอากาศที่ออกมาจากเครื่องยนต์มาวัดดูว่าส่วนผสมหนาส่วนผสมบางแล้วอัตราส่วนที่เคยเจอมาคิดว่ามันดีที่สุดอยู่ประมาณตามตำราก็ 12.5 ถึง 13 ครับก็คือค่อนข้างหนาค่อนข้างหนานิดนึงติดหนานิดนึงก็คือเผื่อรถแช่รถทิพย์ใช่ครับแต่ในรถแข่งก็อยู่ที่ตัวเลขมากยิ่งนิดนึงใช่ครับแต่เป็นตัวเลขน้อยมันก็มีบางคันรถเครื่องยนต์ในตัวเลขน้อยแรงบางคันตัวเลขเยอะแรงก็จะเอามาหรือทอร์กใช่ครับใช่ครับขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วแต่เครื่องคนทำเครื่องยนต์จะดีไซน์ออกมาครับว่าชอบแบบไหนสำคัญสำคัญพี่สำคัญถ้ารถขึ้นไดโน่แล้วตัวเลขผ่านหลังถนนเปอร์เซ็นต์พังน้อยมากพี่ถ้าพังพังบนนี้พี่จริงเหรอครับพี่คือถ้าแม่งผ่านไดโน่ได้คือไงก็จบใช่ครับมันก็หนักนะพี่มันก็หนักแบบว่าถ้าเบรกนี่คือดึงรถหยุดได้เลยก็คือนี่หลายๆคนบอกว่าพี่ทำไมต้องมีไดโน่ทำไมมันสำคัญมากแค่ไหนถ้าเป็นเมื่อก่อนความรู้สึกของคนขี่คนเทสทุกวันนี้ตัวเลขใช่ครับล้วนๆใช่ครับเพราะไดโน่เนี่ยจะมีอยู่2แบบครับผมแบบนึงจะเป็นแบบลุคกิ้งครับผมถามว่าเป็นแบบลุคกิ้งดีไหมก็ดีเพราะว่ามันก็วัดได้เหมือนกันพี่วัดเพื่อจะเปรียบเทียบสิ่งที่เราเปลี่ยนไปในเครื่องยนต์ครับผมแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบในเรื่องเปรียบเทียบกับเวลาลงถนนแล้วเพราะไม่มีโหลดเซลล์แต่ไดโน่ตัวเนี้ยมันมีโหลดเซลล์โหลดเซลล์นี่คือสามารถปรับให้เหมือนถนนจริงใช่ครับใช่ครับเหมือนถนนจริงเลยยิ่งขี่ไปยิ่งขี่ไปก็คือยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนอารมณ์มันแล้วหมอบจริงๆเลยเพราะจากการที่ผมศึกษามาเขาบอกว่ามันสามารถรีเซ็ตได้เลยว่าวงล้อขนาดกี่นิ้วใช่ครับลดกี่ซีซีใช่ครับคาลิเบตมาเลยคาลิเบตในแต่รุ่นใช่ครับก็คือโหลดหนักโหลดเบาสำหรับรถซีซีเยอะซีซีน้อยอะไรเงี้ยครับ